โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแม่เต้จ๋าว้าววันนี้ดีใจจังเลยมาเจอกับเด็กอีกแล้วแม่เต้ดีใจไหมดีใจค่ะว้าววันนี้นะคะแม่เต้จะมาให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเนี่ยนะคะเรื่องอะไรคะครอบครัวอุ่นรักค่ะว้าวครอบครัวอุ่นรักแล้ววันนี้แม่เต้เป็นวันที่หนึ่งนะของหน่วยครอบครัวอุ่นรักแม่เต้จะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะวันนี้เรื่องอะไรเรื่องสมาชิกครอบครัวมีใครบ้างว้าวสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างเรามาร้องเพลงกันก่อนดีไหมไม่เป็นนะนั่นร้องเพลงกันก่อนเอาทำหลังคาบ้านทำยังคะหลังคาบ้านทำของแม่สิพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนะคะบ้านของฉันบ้านฉันนั้นมีหลายคนอ้าวบ้านของฉันบ้านฉันนั้นมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาวะใจยาละบาเลเอาวะใจยาละบาเลมีพี่และน้องของฉันเนาะแม่เต้ว้าวเมื่อกี้เนื้อเพลงเขาบอกว่ามีพี่มีน้องแล้วมีใครอีกคะอันนี้พี่ใช่ไหมคะมีพี่มีน้องพี่มีน้องแล้วก็มีคุณพ่อมีคุณแม่แม่เต้จ๋าอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วมีใครอีกนะถ้าเราเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีหรือเปล่าคะเด็กๆจ๊ะแล้วมีใครอีกนอกจากสมาชิกนี้แล้วคุณลุงมีคุณลุงด้วยคุณป้าคุณอาแล้วก็คุณน้าถ้ามีหลายคนอย่างนี้เราเรียกว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เลยเด็กๆจำได้ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆรู้แล้วว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างนะคะแม่เต้จ๋านอกจากให้เด็กๆรู้ว่าสมาชิกมีใครบ้างแม่ตุ๊กก็มีการบ้านวิชาภาษาไทยเอ็นทำกันถึงหน้าไหนแล้วนะแม่เต้เด็กๆทำกันสวยมากเลยแม่เต้จ๋าค่ะนี่แม่ตุ๊กเอาพับเอาไว้แล้วว้าวทำอะไรบ้างคะแม่เต้จ๋าหน้านี่นั่นเอาตีลังกาเอามาแล้วลากเส้นตามรอยป่าค่ะลากเส้นตามรอยป่าเส้นนี้เป็นเส้นเฉียงใช่ไหมคะออกนอกรอยป่าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะลากขึ้นข้างบนนะคะทำเสร็จแล้วก็ระบายสีระบายสีสวยงามใช่อีกหน้านึงอีกสองหน้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันลากเส้นตามรอยป่าค่ะเด็กๆลากขึ้นข้างบนลากขึ้นข้างบนแล้วก็ทำไมคะแม่เต้ระบายสีค่ะระบายสีให้สวยงามการบ้านวันนี้มีการสองหน้านะคะทำให้สวยๆนะลูกนะห้องนี้สวยอยู่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องกับครอบครัวอบอุ่นหรืออุ่นรักก็ได้นะเหมือนกันนะคะสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างนั่นเลยลงไปสังเกตดูสิเอ๊ะใช่ไหมเรามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณอาอะไรทุกดาวนะคะแล้วเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้สวัสดีค่ะแม่เต้จ๊ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายคิดถึงนะจ๊ะ